สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปบวกสมุดอาถรรพ์กันอีกแล้วในคราวที่แล้วเนี่ยผมเตรียมโอริเทไว้ตั้ง72ก้อนซึ่งก็ถ้าตามค่าเฉลี่ยที่ผมคำนวณไว้แล้วมันต้องติดนะคือก็อย่างที่เห็นนั่นแหละในคลิปที่แล้วผมบวก9ขึ้นมาตั้ง4รอบแล้ว4รอบเนี่ยการบวก9ไปบวก10ถ้ามันแหกติดกัน4รอบเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นคือ24% ยากกว่าที่บวก9ไปบวก10ทีเดียวเปลี่ยงติดซะอีกกลายเป็นว่าผมโชคดีในโชคร้ายนะคือโชคดีในเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดอะไรประมาณเนี้ยโอกาสติดยากโอกาสแหก4ทีแม่งยากกว่ามันยังทำไปได้อ่ะคือคราวนี้ผมเตรียมมาถึง150ก้อนดูดิมันจะอีกไหมถ้าเกิดมันแหก8ทีติดกันนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือผมคิดออกมาแล้วโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 5.7% เหมือนเดินไปเอากล้ามตัวนึงเดินไปเจาะทีนึงแล้วก็ติดเปลี่ยงเลยอะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆยังไงมันต้องติดอะบวก10อะไม่ติดก็พูดไม่ออกว่ะคราวก่อน4ใช่ไหมยังมีไม่ได้อัดคลิปอีกน่าจะประมาณ2หรือ3รอบเนี่ยแหละถ้ารวมกันคราวนี้ถ้าคราวนี้ได้8นะก็จะกลายเป็น15รอบ15รอบโอกาสเกิดขึ้นที่มันจะแหกติดกันคือ 0.4% คิดเป็นตัวเลขคือ1ใน250ซึ่งมันยากยิ่งกว่าถูกหวย3ตัวตรงซะอีกเอาเหอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมคงจะไม่เอาตารางนั้นให้ดูแล้วคราวนี้ผมจะเน้นที่ตีบวกอย่างเดียวไม่เน้นที่ราคาเพราะราคาช่วงนี้มันก็ผันผวนด้วยเราสามารถหลอม HD Oricon ได้50ก้อนผมเตรียมมาไว้80ล้านน่าจะพออยู่เราจะหลอมรวดเดียว20ก้อนเลยแล้วเราจะลุยเราจะรัวเล่มดีมั้ยมีบางท่านแนะนำให้ผมใช้เช่นนับวิเช่นสูตรเก่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะว่าจะลองอยู่เพื่อความสบายใจขึ้นหรือเราจะเล่นเคล็ดกันดีแบบออกเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวที่แล้วผมก็ลองไปแล้วนะเดินจงกรมก็แล้วออกเข้าใหม่ก็แล้วว่าตัวเป็นเคล็ดแล้วนะเคล็ดขัดยอกเลยครับท่านเออเข่าสุดจุกอะอะไรมันจะซวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมัน8 9 10ทีเดียวติดใช้3อันแล้วทำไงวะเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องนั้นปะเอาให้มันติดเถอะขอให้8 9 10เปิดดีกว่า20ก้อนไม่ติดนี่เครียดขอให้มันติดเถอะจะ8 9 10จะอะไรก็ได้เดี๋ยวหาทางใช้อันอื่นหาทางใช้เป็นบวกของอื่นมันก็ทำได้ไม่มีปัญหาหรอกคราวที่แล้วเราอยู่ตรงนี้ซวยเราอยู่ตรงนี้ซวยเรามาอยู่ตรงนี้บ้างเรามายืนจ้องหน้าแม่งเลยอะไรมีเรื่องเหรอไม่ติดมึงโดนอ่ะไม่ติดมึงโดนอ่ะเราต้องบวก8เราไม่ได้พกโอริธรรมดามาเห็นไหมโถต้องยืนข่มต่อไปก็ช้าเอ้าไรวะ8ไป9แหกว่ะอ่ะผิดยังไม่เอาโอ้โหชีวิตหนอยังไงท่าทางไม่ดีแล้ววะตามมาตรฐาน2ทีอันนี้มันก็ควรจะขึ้น9เลยแหละปะอะไรวะท่าทางจะแย่แล้วนะผมว่าเราจะมาโชว์อีกรอบไหมบวก8แม่งคราวนั้นเรายืนหน้าเสาคราวนี้เรายืนหลังเสาบ้างเราแอบหลังเสาเขาอายต
ัวเองติดหน่อยเถอะนะนะเออใช้ได้ใช้ได้แอบหลังเสาเขาไม่เห็นแล้วเขาอายทำไมทำอย่างนี้กับฉันงอนแอบหลังคนบ้างอะโอ้โหหมวกเจ็ดยังไงดีนี่ถ้า150ก้อนแหกหมดนี่ผมว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคือยังไงดีเดี๋ยวขอขึ้นบวก9ใหม่ก่อนโอ้ยังแหกอยู่เว้ยเออก็ต้องบวก8สิจะรออะไรล่ะ8แล้วก็9ต่อดิเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วกลัวไหมล่ะเออชักกลัวแล้ววะเฮ้ยทำไมมันขึ้นบวก9ได้แค่ทีเดียวเองวะเราเดินตรงนี้เข้าใหม่เอ้าเข้าวาร์ปออกวาร์ปยังไงจ้องกันข้างแล้วกดดันเออต้องยืนกดดันยืนด้านนี้แล้วเรามายืนด้านนี้บ้างท่าทางไม่ดีว่ะกลับด้านเดิมเออใช้ได้กูเอ้ยเดี๋ยวลั่นเมาลั่นเราที่เดิมเออใช้ได้ต่อดีเออทำไมอ่ะสองทีแล้วนะทำไมทำอย่างนี้กับฉันอะไรจะขนาดนี้เราก็ต้องมาลองใหม่ใช่ไหมผมไม่มีอะไรจะเสียกลัวทำไมเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันด้วยการทำสถิติใหม่โอลิเทพ50ก้อนบวก10ไม่ติดประวัติศาสตร์นี้ต้องจารึกไว้ด้วยในคลิปนี้กันทีเดียวรวมตัวคนบาปจ้าก่อนผมขึ้นบวก9ได้แค่2ทีคลิปก่อนผมขึ้นน่าจะได้ประมาณ3ป่ะคลิปก่อนน่าจะดวงดีกว่าในการขึ้นบวก9แต่ว่าคลิปนี้บวก9แม่งถ้าทางจะซวยว่ะพอแล้วคราวนี้ผมรัวแล้วผมงอนรัวแล้วงอนผิดทำไมทำอย่างนี้
ยังจะคงความอาถรรพ์ได้ไหมดูสิโอ้โห3แล้วนะ3แล้วนะ3แล้วนะก็ยังดีกว่าบวก8ไม่ติดหรอวะเฮ้ยเฮ้ยๆๆชักไม่ใช่แล้วชักไม่ใช่แล้วชักไม่ใช่แล้วนะชักไม่ใช่แล้วนะเอาเข้าไปเอาโอ้โห3ทีแหกหมดข้างๆก็เฟลไปแล้วจ้าอ่ะแปลแล้วอ้าวหือเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแปดมาเก้าเป็นเจ็ดหนึ่งทีเป็นเจ็ดสองทีเป็นเจ็ดสามเป็นเจ็ดสี่ทีเป็นเจ็ดเดี๋ยวชักงงแปดมาเก้าลดลงมาเป็นเจ็ดหนึ่งครั้งลดมาเป็นเจ็ดครั้งที่สองเจ็ดครั้งที่สามเจ็ดสี่เจ็ดครั้งที่ห้าเจ็ดครั้งที่หกเจ็ดครั้งที่เจ็ดเย็ดเคเกิดอะไรขึ้นเจ็ดทีเหรอเฮ้ยเรามันเทพตีบวกแตกนี่หว่าเรามันเทพตีบวกแตกจริงด้วยเทพตีบวกแตกแย่แล้วจ้าเหลือเท่าไหร่ดีท่าทางจะแย่แล้วผมว่าคลิปนี้ซ้ำรอยแน่นอนดูท่าทางแล้วซ้ำรอยแน่นอนคือ8ไป9แหกกันติดกี่ทีอะเรียกว่าไงอะอย่างที่ผมบอกผมกลัว20ก้อนไม่ติดมากกว่า3ก้อนติดรวด8 9 10อะไรอย่างนี้อยากสร้างนะแต่ไม่มีแล้วอะเดี๋ยวเรานับก่อนเดี๋ยวเราจะมานับสถิติไปด้วยกัน7ครั้งที่17ครั้งที่2 7ครั้งที่3 7ครั้งที่4 7ครั้งที่5 7ครั้งที่6 7ครั้งที่7 7ครั้งที่8 8ทีบวก9ไม่ติด8ทีติดต่อกันเอาให้มันถึง10นะจ๊ะอะไรก็เป็นไปได้ถ้าเราตีบวกยังไงครั้งที่9โอ้โหเทพครับเทพจริงๆเทพจริงๆแหกอีกทีดิข้าจะได้รับโล่สุดยอดเทพนักตีบวกแตกอะไรวะพอแซวเลยอย่างนี้แล้วแม่งยังไงดีผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะได้บวกเพราะว่าเหลืออีกแค่6ชิ้นผมว่าผมไม่น่าจะขึ้นได้จริงไหมจริงไหม3ทีอ่ะผมว่าผมไม่น่าจะขึ้นได้แล้วอ่ะหรืออาจจะขึ้นได้หึขึ้นได้วะเราย้ายที่เราไปแอบหลังเสาอายและตัวเองก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นเลย
สามแล้วสรุปก็คือจบผมไม่คาดหวังว่ามันจะ8-90แล้วแน่ๆคือแน่นอนอ่ะผมไม่คาดหวังแล้วอ่ะนั่นแหละจบที่-7เหมือนเดิมเอาให้มันซ้ำรอยแบบเดิมอย่าติดนะมึงพอกูอยากให้ติดเสือกติดพอกูอยากให้ไม่ติดเอ้ยพอกูอยากให้ติดเสือกไม่ติดอะไรของมันวะคลิปนี้ดีกว่าเดิมไหมตรงที่อย่างน้อยก็ไม่-7แต่ว่ามาเป็น-8 150ก้อนได้-8เหมือนเดิมบวกขึ้น-9ได้กี่ทีเมื่อกี้ผมว่าน่าจะสักกี่ทีวะน่าจะ4วะ1 2ไอ้ผมเนี่ยมาซวยตรงเนี้ยเนี่ยแหละบวก8ไป9แหกกระติด9ทีซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆไม่งั้นก็มีโอกาสขึ้นลุ้นบวก10และดันมาซวยเอาตรงนี้ขึ้นบวกผมขึ้นบวก9ได้4ครั้งบวก8ไปบวก9นี่แหกกี่ทีวะเดี๋ยวผมขอนับก่อนคือแบบพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวนะบวก8อันนี้ล้มเหลว1ล้มเหลว2สำเร็จ1ล้มเหลว3เดี๋ยวตาลายว่ะเอาใหม่ล้มเหลวครั้งที่1ล้มเหลวครั้งที่2สำเร็จ1บวก9สำเร็จ1บวก9สำเร็จ1ครั้งล้มเหลว2ทีก็ประมาณเนี้ยค่าเฉลี่ยแล้วก็มาล้มเหลว3ล้มเหลว4ล้มเหลว5สำเร็จครั้งที่2อันนี้ยังค่าเฉลี่ยอยู่ 2-3 ทีติดล้มเหลว6แล้วก็7 8ล้มเหลว9ล้มเหลว10ล้มเหลว11ล้มเหลว12ล้มเหลว13ล้มเหลว14สำเร็จครั้งที่3สำเร็จครั้งที่4ล้มเหลว15ล้มเหลว16 16ครั้งสำเร็จ4ครั้งค่อนข้างจะดวงซวยไปหน่อย16ครั้งสำเร็จ4ครั้ง1ใน5ก็ 20% แต่โอกาสติดมัน40ซึ่งถือว่าค่อนข้างซวยพอสมควรก็คลิปนี้น่าจะสะพึงกันเลยทีเดียวกับโอริเทพถึง150ก้อนผมว่าผมเอาภูเขาโอริทุ่มใส่มันแล้วมันก็ยังไม่ติดก็ไม่รู้จะพูดยังไงและกับไอ้สมุดอาถรรพ์เล่มนี้ผมจะเอาชนะมันยังไงดีที่จะทำให้มันติดเป็นบวก10ซะทีใครมีไอเดียดีๆบ้างช่วยคิดหน่อยขนาดเดินไปข้างหลังก็แล้วตีช้าก็แล้วหน่วงเวลาเดินเข้าเดินออกก็แล้วยังไงดีจะเคล็ดไหนจะสูตรไหนก็เคล็ดขัดย่องหมดเลยทุกอย่างก็คลิปนี้พอแค่นี้ละกัน150ยังไม่พออีกถ้ายิ่งรวมหมดทั้งหมดนี่กี่ร้อยแล้ววะ 2-300 แล้วมั้ง200-250อ่ะผมคลิปนี้พอเหอะก็เหนื่อยแล้วลุ้นเหนื่อยสวัสดีครับ